มากันที่ข่าวความเคลื่อนไหวของทาง NBT ของเรากันบ้างนะคะโดยหลังจากที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า NBT ได้ยุติการแพร่ภาพในระบบอนาล็อกในส่วนภูมิภาคเพื่อเตรียมเผยแพร่ภาพในระบบดิจิทัลไปแล้วนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณสถานุ<ด>นะคะได้มีการเปิดตัวสถานีโทรทัศน์ภาคพ,พื้นดินในระบบดิจิทัลของ NBT ใน4ภูมิภาคภายใตย้หมายเลขช่อง11เดียวกันค่ะ ไปดูที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อนนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมการเปิดตัวการทดลองออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิทัล NBT North ตามนโยบายการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมของ,ของประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่ส่งสัญญาณ18จังหวัดภาคเหนอือออกอากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาทุกวันด้วยรายการที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเหนือโดยถือเป็นความเปลี่ยนแปลงของ NBT ที่จะได้มีโอกาสผลิตรายการเพื่อพี่น้องชาวเหนือครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นค่ะ,ะส่วนที่อีสานนะครับที่จังหวัดขอนแก่นมีการเปิดตัวทดลองออกอากาศเช่นเดียวกันสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิทัล NBT นทอีสานออกอากาศนะครับครอบคลุม20จังหวัดในภาคอีสานก็จะใช้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น เป็นสถานีออกอากาศนะครับอันนี้เป็นส่วนในพื้นที่ภาคอีสานนะครับในระบบทีวีดิจิทัลนะครับไปดูทางภาคใต้กันบ้างนะคะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราธานี เปิดตัวสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล n b t s o u โดย n b t s o u เนี่ยนะคะเป็นการผลึกกำลังของ5สถานีโทรทัศน์ N b t ภูมิภาคทั้ง14จังหวัดภาคใต้พร้อมออกอากาศคู่ขนานไปพร้อมกับสถานีภูมิภาคอื่นๆภา,ายใต้หมายเลขช่อง11เดียวกันค่ะขณะนี้อยู่ในช่วงของการทดลองออกอากาศนะคะตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มของทุกวันเลยพร้อมนาเสนอข่าวสารองค์ความรู้วิถีชีวิตพื้นบ้าน อาหารแล้วก็ศิลปะบันเทิงเพื่อพี่น้องชาวปักใต้อย่างแท้จริงค่ะสำหรับช่องทางการรับชมของแต่ละภาคนะคะสามารถรับชมผ่านระบบดิจิทัลภาคพื้นดินที่ช่องหมายเลข11กดไปที่หมายเลข11นะคะแต่ว่ารายการที่ออกอากาศของแต่ละสถานีก็จะแตกต่างกันไปตามพื้นที่ออกอากาศที่แบ่งตามภาคกันไปนะคะครบทั้งสีภาคเลยเมื่อวานที่เปิดตัวพร้อมกันไปก็คือสรุปนะครับถ,ถ้าท่านใช้กล่อง ใช้จานดาวเทียมเหมือนกันนะครับก็คือกดเลข11ท่านจะสามารถดูได้ถ้าอยู่ภาคเหนือก็ดูได้ที่สถานีภาคเหนือะนะครับภาคอีสานก็ได้ภาคใต้ก็ได้นะครับแล้วก็ช่อง2 M T to H D ยังอยู่นะครับยังอยู่นะครับกดช่อง2กดช่อง2ด้วยนะครับ